ย้อนหนังสือปัวโลคดีฝันสยองแฮกคูปัวโลมองบ้านหลังนั้นพลางนึกชมอยู่ในใจเขากวาดสายตามองรอบบริเวณทางด้านขวามีร้านและโรงงานส่วนบริเวณตรงข้ามเป็นตึกที่เป็นแฟลตเก่าๆเขาหันกลับมามองบ้านนอร์ทเวย์อีกครั้งบ้านนี้สร้างตามแบบสมัยเก่ามีบริเวณที่พักผ่อนกว้างขวางสนามหญ้ากว้างสวยงามภาพที่เห็นไม่เหมือนกับสิ่งที่เห็นทั่วไปในยุคปัจจุบันมันทำให้ลืมความสกปรกของกรุงลอนดอนในยุคใหม่ไปได้ชั่วคราวบ้านหลังนี้ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักกันมากนักมีคนจำนวนไม่กี่คนที่รู้ว่ามันเป็นของใครแม้ความจริงแล้วเจ้าของบ้านหลังนี้อาจจะร่ำรวยติดอันดับเศรษฐีของโลกก็ตามคนที่มีเงินบางคนนั้นก็อยากเก็บตัวเงียบๆทั้งๆที่บางคนชอบอวดตัวต่อสาธารณะเมเดดิกฟารีเศรษฐีใหญ่ของบ้านหลังนี้เป็นคนที่ไม่ชอบปรากฏตัวนักเขาเก็บตัวเงียบอยู่ในบ้านจนเกือบจะไม่ค่อยมีใครได้เห็นเขามีบางครั้งเท่านั้นที่เขาจะปรากฏตัวในที่ประชุมกรรมการรูปร่างผอมๆจมูกงุ้มและเสียงแหบๆของเขามันจะทำให้กรรมการบริหารงานอื่นๆคล้อยตามเสมอนอกจากนี้แล้วเกือบจะไม่ค่อยมีใครเห็นตัวจริงของเขาเลยคงมีแค่คำบอกเล่าที่คนอื่นต่างพูดถึงรูปร่างลักษณะหน้าตาและอุปนิสัยของเขาไปคนละอย่างสองอย่างบางคนก็เล่าว่าเขาเป็นคนตระหนี่แต่บางคนก็บอกว่าเขานั้นเป็นคนที่เอื้ออารีแล้วก็มีบางคนชอบพูดถึงเรื่องราวต่างๆของเขามากมายบางคนเล่าว่าเขาชอบใส่ชุดเก่าขาดๆบางคนก็ว่าเขาลดน้ำหนักด้วยการกินซุปกระหล่ำปีกับปลาคลาเวียบางคนก็เล่าว่าสิ่งที่เขาเกลียดมากที่สุดก็คือแมวมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับชายคนนี้ไปมากมายแฮคคูปัวโลเคยได้ยินเรื่องเหล่านี้มาเหมือนกันเขาได้รู้เรื่องของบุคคลที่กำลังจะไปพบเพียงคำบอกเล่าแต่ก็นับว่ามากกว่าเนื้อความในจดหมายที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อโค้ทของเขาซึ่งมันเกือบจะไม่ได้บอกอะไรเลยหลังจากที่ได้สำรวจทัศนียภาพของบริเวณบ้านลักษณะทึมๆแบบโบราณสักครู่ใหญ่ปัวโรก็ตรงไปยังประตูกดกริ่งเรียกคนในบ้านพลางเหลือบมองนาฬิกาข้อมือของเขาซึ่งเขาเพิ่งเปลี่ยนแทนนาฬิกาเรือนเก่าหน้าปัดโบราณที่เขาชื่นชอบเข็มนาฬิกาบอกว่าตอนนี้เป็นเวลา3 ทุ่มแฮกคูปัวโรนั้นยังคงเป็นคนตรงต่อเวลาเช่นเคยประตูเปิดออกหัวหน้าคนรับใช้ยืนอยู่ตรงห้องโถงที่เปิดไฟสว่างคุณเมเดดิกฟารีอยู่ไหมแฮกคูปัวโรถามผู้มาเปิดประตูมองเขาตั้งแต่หัวจดเท้าอย่างไม่ได้นึกดูถูกแต่มองอย่างพิจารณาเขามองสำรวจอย่างละเอียดจนปัวโรนั้นนึกชมในใจคุณนัดไว้กับท่านหรือเปล่าครับนัดไว้ขอโทษครับผมขอสาบน้ำหน่อยแฮกคูปัวโรหัวหน้าคนรับใช้โค้งให้เขาและก็ถอยหลีกให้กับแฮกคูปัวโรก้าวเข้ามาในบ้านหัวหน้าคนรับใช้หันไปปิดประตูและพูดอย่างเป็นการเป็นงานก่อนที่จะรับหมวกและไม้เท้าจากแขกผู้มาเยือนขอประทานโทษครับผมขอจดหมายนัดด่วนปัวโรล้วงกระเป๋าเสื้อหยิบจดหมายซึ่งพับไว้ส่งให้กับหัวหน้าคนใช้หัวหน้าคนรับใช้อ่านจดหมายแวบเดียวก็ส่งคืนแล้วก็ก้มศีรษะให้แฮกคูปัวโรเก็บมันไว้ในกระเป๋าอย่างเดิมข้อความในจดหมายนั้นเขียนเอาไว้สั้นๆว่าบาร์นอร์ทเวย์ดับเบิลยูแฮกคูปัวโรที่นับถือคุณเมเดดิกฟารีอยากพบเพื่อขอรับคำแนะนำจากคุณบางอย่างถ้าหากเป็นไปได้ขอความกรุณาให้คุณมาพบวันพฤหัสเวลา3 ทุ่มคืนพรุ่งนี้ขอแสดงความนับถือฮูโก้คอนวอร์ตี้เลขานุการปลโปรดนำจดหมายฉบับนี้มาด้วยหัวหน้าคนรับใช้รับหมวกกับไม้เท้าจากปัวโรด้วยท่าทางคล่องแคล่วและพูดกับปัวโรว่าเราตามผมไปที่ห้องคุณคอนวอร์ตี้ครับก็พาปัวโรขึ้นไปบันไดใหญ่ปัวโรเดินตามไปพลางชมความมั่งคั่งและศิลปะสมัยกลางอันงดงามของบ้านหลังนั้นที่ชั้นบนหัวหน้าคนรับใช้เคาะประตูแฮกคูปัวโรเลิกคิ้วเล็กน้อยนับเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกฉงนสงสัยปกติคนรับใช้ที่ดียังไม่รู้จักเคาะประตูห้องแสดงว่าคนรับใช้ของบ้านนี้ก็เป็นคนรับใช้ชั้นเยี่ยมเลยทีเดียวนี่เป็นครั้งแรกที่ปัวโรได้เข้ามาสัมผัสกับความเป็นเศรษฐีอย่างแท้จริงมีเสียงดังออกมาจากข้างในหัวหน้าคนรับใช้เปิดประตูให้เขาเอ่ยคำพูดซึ่งทำให้ปัวโรนั้นมีความรู้สึกพิกลว่าสุภาพบุรุษซึ่งท่านรอมาพบแล้วครับปัวโรเดินเข้าไปในห้องนั้นเป็นห้องขนาดน่าอยู่ตกแต่งเรียบๆเหมือนห้องทำงานโดยทั่วไปมีที่เก็บเอกสารหนังสืออ้างอิงเก้าอี้พนัก2 ตัวและโต๊ะขนาดใหญ่ปูด้วยกระดาษแข็งรองเรียบร้อยที่มุมห้องมีแสงไฟเพียงสลัวๆเพราะมีแต่แสงไฟจากโคมสีเขียวสำหรับอ่านหนังสือที่ตั้งอยู่บนโต๊ะเล็กๆใกล้ๆกับเก้าอี้มันวางอยู่ในลักษณะให้แสงสว่างส่องไปยังประตูแฮกคูปัวโรกระพริบตาเล็กน้อย
ขาสังเกตว่าไฟฟ้านั้นคงประมาณ150แรงเทียนไม่ได้ดิกฟารี่นั่งอยู่ที่เก้าอี้ในชุดลำลองศีรษะของเขาก้มลงมาข้างหน้าเล็กน้อยตามลักษณะท่าทางที่เคยชินจมูกของเขางุ้มเหมือนจะงอยปากนกผมสีขาวบนศีรษะเป็นพุ่มอยู่ตรงหน้าผากเหมือนขนของนกกระตั้วดวงตาคมที่อยู่หลังแว่นตาอันหนาเตอะกำลังเพ่งมองอาคันตุกะที่เดินเข้ามาสวัสดีครับคุณคงเป็นนะคู่ปัวโลสินะครับเขาพูดเสียงของเขาสั่นและห้าวใช่ครับผมมาตามที่คุณต้องการบัวโรพูดอย่างสุภาพพร้อมกับโค้งให้เชิญสิครับเชิญนั่งบัวโรนั่งลงเขาอาศัยแสงไฟจากตะเกียงนั้นสังเกตเห็นว่าชายชราผู้นี้กำลังพิจารณาเขาอย่างพินิจพิเคราะห์ผมจะทราบได้ยังไงว่าคุณคือแฮกคูปัวโรตัวจริงหรือเปล่าว่ายังไงครับปัวโรล้วงหยิบจดหมายจากกระเป๋าส่งให้กับฟารี่เอาละนี่เป็นจดหมายที่ผมให้คอนเบอร์ตี้เขียนเอาละคงจะเป็นคุณแน่ๆล่ะผมรับประกันว่าผมไม่ใช่ตัวปลอม คุณพูดเหมือนคำนักเล่นมายากลเวลาจะเอาปลาทองออกมาจากหมวกนักเล่นกลจะพูดว่านี่คือหมวกมายากลปัวโรไม่ตอบว่าอะไรฟารีนั้นยังคงพูดต่อไปว่าคุณคงคิดว่าผมเป็นคนแก่ขี้สงสัยจริงไหมผมอาจจะเป็นคนอย่างนั้นจริงๆผมไม่ไว้ใจใครผมถือคติว่าเวลามีเงินมากแล้วไม่ควรไว้ใจใครทั้งนั้นคุณฟารีครับคุณคงอยากปรึกษาอะไรผมอย่างนั้นสินะครับใช่แล้วพวกนักเล่นกลมักจะพูดว่าเวลาไปหาผู้เชี่ยวชาญไม่ควรคำนึงถึงราคาค่างวดของมันคุณคงสังเกตเห็นได้ว่าผมไม่ได้พูดถึงเรื่องค่าจ้างเลยผมจะไม่ถามหรอกคุณส่งบินมาเก็บทีหลังก่อนแล้วกันผมจะไม่ขอให้คุณลดราคาค่าจ้างร้านขายของบางร้านมันบ้าเหลือเกินเวลาส่งไข่มาให้ผมแล้วคิดราคาผม2ชิลลิงกับ9เพนนีที่ตลาดน่ะก็ขายกันแค่2ชิลลิงกับ7เพนนีเท่านั้นขี้โกงเหลือเกินผมไม่อยากถูกใครโกงหรอกคนที่ประสบความสำเร็จน่ะไม่ยอมหรอกเพราะเขารู้ค่าของเงินผมเองก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จผมรู้ตัวดีปัวโรไม่ได้ตอบอะไรเขานั่งเอียงศีรษะฟังอย่างตั้งใจแต่สิ่งหนึ่งซึ่งซ่อนอยู่ภายใต้ความรู้สึกนึกคิดก็คือเขารู้สึกผิดหวังในตัวเมเดดิกฟารีผู้ที่แสดงท่าแท้ออกมาให้เห็นแล้วว่าเขาเป็นคนยังไงปัวโรนั้นจึงรู้สึกผิดหวังมากคนคนนี้ก็เหมือนกับคนขายยาที่ชอบโอสรรพคุณเขาไม่ได้มีอะไรดีกว่าคนขายยาเลยปัวโรนึกในใจเขารู้จักเศรษฐีมามากมายบางคนมียศถาบรรดาศักดิ์แต่เกือบทุกคนที่เขาพบมักจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาเกิดความนับถือถ้าหากเขาจะใส่ชุดลำลองที่มีรอยป่าแล้วเขาก็คงจะใส่มันเพราะชอบใส่แต่สำหรับชุดของเมเดดิกฟารีนั้นวัวโรรู้สึกเหมือนว่าเขาใส่เพื่อแสดงอะไรสักอย่างและเจ้าตัวก็เป็นคนชอบอวดแสดงสักด้วยทุกคำพูดที่เขาพูดออกมานั้นวัวโรมีความรู้สึกว่าเขาพูดเหมือนเพื่อหวังผลอะไรสักอย่างวัวโรถามด้วยน้ำเสียงเรียบๆอีกครั้งว่าคุณอยากจะปรึกษาอะไรกับผมหรือครับคุณฟารีคำถามขัดจังหวะนี้ทำให้เศรษฐีใหญ่เป็นอากัปกิริยาของเขายืนตัวมาข้างหน้าเล็กน้อยและพูดด้วยเสียงห้วนๆว่าครับครับผมอยากจะขอความเห็นจากคุณอย่างที่ผมบอกแล้วว่าผมต้องการให้ทุกอย่างดีเยี่ยมผมต้องการอย่างนั้นหมอที่ดีที่สุดนักสืบที่ดีที่สุดอย่างใดอย่างหนึ่งอ้อคุณฟาดีแต่ผมฟังแล้วยังไม่เข้าใจครับครับแน่นอนละคุณปัวโรก็ผมยังไม่เล่าให้คุณฟังนี่เขาชะโงกหน้ามาข้างหน้าอีกครั้งพร้อมกับตั้งคำถามสั้นๆว่าคุณรู้เรื่องเกี่ยวกับความฝันบ้างไหมคุณปัวโรปัวโรเลิกคิ้วอย่างประหลาดใจเพราะไม่ได้คิดว่าจะได้ยินคำถามแบบนี้ถ้าคุณอยากรู้เรื่องแบบนี้คุณฟารีผมขอแนะนำให้คุณไปอ่านหนังสือของนโปเลียนเรื่องหนังสือเกี่ยวกับความฝันหรือจะไปหานักจิตวิทยาที่ถนนฮารี่ก็ได้ผมทำอย่างที่คุณบอกทั้งสองอย่างแล้วล่ะคุณปัวโลทั้งสองฝ่ายนั่งนิ่งเงียบไปสักครู่เศรษฐีใหญ่พูดออกมาด้วยเสียงเหมือนกระซิบแล้วค่อยๆดังขึ้นผมฝันเหมือนกันทุกคืนคืนแล้วคืนเล่าผมกลัวเหลือเกินผมบอกคุณตามตรงผมรู้สึกกลัวมากผมฝันซ้ำๆทุกคืนว่าผมนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานซึ่งอยู่ติดกับห้องนี้
ผมนั่งเขียนหนังสืออยู่ที่โต๊ะมีนาฬิกาวางอยู่บนโต๊ะผมเหลือไปดูเวลาผมเห็นมันบอกเวลา 3:28 น.มันบอกเวลานี้ทุกครั้งที่ผมฝันคุณคงเข้าใจนะเมื่อผมเห็นนาฬิกาบอกเวลาอย่างนั้นผมมีความรู้สึกเหมือนว่าผมต้องทำอะไรสักอย่างที่ผมไม่อยากทำมันมีความรู้สึกเหมือนกับถูกบังคับให้ทำผมรู้สึกว่าผมต้องทำคุณต้องทำอะไรล่ะครับคุณฟารีเวลา 3:28 น.ผมเปิดลิ้นชักขวาของโต๊ะทำงานหยิบปืนบรรจุกระสุนเดินไปที่หน้าต่างแล้วยังไงครับคุณฟารีแล้วผมก็ลั่นไกยิงตัวเองทั้งสองฝ่ายแน่งเงียบปัวโรเป็นฝ่ายที่ถามขึ้นมาว่าคุณฝันอย่างนั้นหรือครับคุณฟาดีใช่ครับฝันทุกๆคืนเลยหรือไงครับใช่ครับหลังจากยิงตัวเองแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกล่ะครับคุณฟาดีผมก็ตกใจตื่นน่าสนใจจริงๆแต่คุณเก็บปืนนั้นไว้ในลิ้นชักจริงๆหรือเปล่าล่ะครับเก็บไว้จริงครับทำไมล่ะครับคุณฟาดีผมเก็บมันไว้ที่นั่นเสมอผมต้องเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมสำหรับอะไรล่ะครับคนที่อยู่ในฐานะอย่างผมต้องมีสิ่งที่คอยปกป้องกันบ้างคนมีเงินทุกคนล้วนแต่มีศัตรูทั้งนั้นแหละฟารีพูดด้วยน้ำเสียงโกรธๆโปโรนั้นไม่ติดใจในเรื่องนั้นเขาหยุดคิดสักครู่แล้วก็ถามต่อไปว่าทำไมคุณถึงจำเพาะเจาะจงเชิญผมมาล่ะครับคุณฟารีผมจะบอกให้ก่อนหน้านี้ผมเคยปรึกษาหมอมาแล้ว3 คนแล้วยังไงต่อล่ะครับหมอคนแรกเป็นหมออายุมากแล้วก็บอกว่าผมเป็นเพราะอาหารที่ผมกินเข้าไปหมอคนที่2เป็นคนหนุ่มท่าทางทันสมัยก็บอกว่าผมเหตุที่ฝันอย่างนั้นเพราะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนวัยเด็กเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตอน 3:28 น.และผมคงมีความรู้สึกอยากลืมเหตุการณ์นั้นมันเลยแสดงออกมาในลักษณะความฝันโดยฝันว่าได้ทำร้ายตัวเองหมออธิบายอย่างนั้นแล้วหมอคนที่3มาครับบ่ายยังไงเมเนดิกฟารีพูดเสียงสูงน้ำเสียงสั่นเหมือนจะโกรธเขาเป็นคนหนุ่มเขาพูดตามทฤษฎีของเขาว่าผมเบื่อชีวิตและผมคงมีความรู้สึกว่าทนไม่ได้และอยากจะตายเขาพูดทำนองว่าผมเป็นคนทำอะไรก็ล้มเหลวในเวลาตื่นผมไม่ยอมรับความจริงในเรื่องนี้แต่พอนอนหลับสิ่งที่สะกดไว้ในใจนั้นหมดไปก็เลยปรากฏในรูปของความฝันว่าจะทำอย่างที่อยากจะทำนั่นคือทำลายชีวิตตัวเองเขามีความเห็นว่าความจริงแล้วคุณอยากจะฆ่าตัวตายโดยที่คุณไม่รู้ตัวอย่างนั้นเหรอครับคุณฟารีมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ผมมีความสุขอย่างที่สุดเวลานี้ผมอยากได้อะไรผมก็หามาใหม่ได้ทุกอย่างทุกอย่างที่เงินอาจหาซื้อได้สบายออกอย่างนี้แล้วจึงเป็นไปไม่ได้ที่ผมคิดอยากจะตายปัวโรมองดูเขาอย่างสนใจมือและน้ำเสียงที่สั่นทำให้ปัวโรรู้สึกว่าถ้อยคำปฏิเสธของเขานั้นรุนแรงมากจนเป็นที่น่าสงสัยปัวโรจึงถามต่อไปว่าแล้วคุณทำไมถึงเชิญผมมาล่ะครับเมเนดิกฟารีเงียบลงแล้วเขาก็มือเคาะที่ข้างโต๊ะพลางพูดว่ามีอีกทางหนึ่งถ้าผมคิดไม่ผิดคุณเป็นคนที่รู้เรื่องทุกอย่างนี้ดีคุณมีชื่อเสียงเคยสืบสวนเรื่องต่างๆมามากมายเคยทำได้ดีแทบไม่น่าเชื่อคุณคงรู้ดีรู้อะไรครับคุณฟาดีสมมุติว่าผมอยากฆ่าคนเป็นไปได้ไหมครับว่าผมจะทำโดยวิธีนี้ทำให้ผมฝันคืนแล้วคืนเล่าอย่างนี้นะเสียงของฟารีอ่อนลงจนเกือบเป็นเสียงกระซิบคุณฟาดีคุณหมายถึงโดยวิธีสะกดจิตนั่นแหละครับใช่ครับคุณปัวโรปัวโรหยุดคิดไปสักครู่ก่อนที่จะตอบว่าผมคิดว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับปัญหาอย่างนี้น่าจะถามพวกหมอมากกว่าคุณไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องอย่างนี้มาก่อนเลยครับคุณปัวโรไม่เคยมีเรื่องที่เหมือนอย่างนี้หรอกครับคุณคงจะเข้าใจนะครับว่าผมอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีผมต้องฝันทุกคืนและผมก็กลัวมันจะเกิดขึ้นจริงรู้ว่าผมจะเกิดทำขึ้นจริงๆอย่างที่ผมฝันบ่อยๆนั่นก็คือการฆ่าตัวตายไม่หรอกครับคุณฟารี
คุณคงไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคุณปัวโรเป็นไปได้อย่างนั้นแหละครับผมยังไม่อยากใช้คำนี้นะครับคุณฟารีถ้างั้นคุณคงคิดว่ามันไม่น่าเป็นไปได้ไม่ใช่เหรอใช่ครับมันไม่น่าเป็นไปได้หมอก็พูดอย่างนั้นแล้วทำไมผมถึงฝันอย่างนั้นล่ะทำไมปัวโรสั่นศีรษะเมเดดิกฟารีจึงพูดสั้นๆว่าคุณแน่ใจหรือว่าคุณไม่เคยพบเรื่องแบบนี้มาก่อนคุณปัวโรไม่เคยครับ ผมขออนุญาตนะครับขอถามอะไรหน่อยอะไรล่ะเอาเลยถามอะไรก็ได้คุณปัวโรคุณคิดว่ามีใครอยากจะฆ่าคุณบ้างไหมครับไม่มีครับไม่มีเลยแต่คุณเคยมีความรู้สึกกลัวอย่างนี้อยู่ในใจใช่ไหมครับคุณฟารีผมอยากรู้ว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าถ้าพูดตามประสบการณ์ของผมผมคิดว่าคงไม่เกิดแน่อ้อแต่ว่าคุณเคยถูกสะกดจิตมาก่อนหรือเปล่าล่ะครับคุณฟารีไม่เคยครับคุณคิดว่าผมจะชอบเล่นอะไรตลกตลกที่ไม่มีสาระอย่างนั้นเหรอครับถ้าหากเป็นอย่างที่ว่าแล้วผมคิดว่าสิ่งที่คุณกลัวนั้นคงเป็นไปได้ยากครับแต่ความฝันคุณช่วยบอกผมสิผมจะทำยังไงดีเรื่องฝันเป็นเรื่องแปลกมากครับผมอยากเห็นบริเวณที่เกิดขึ้นในความฝันของคุณจริงๆอยากเห็นโต๊ะนาฬิกาและปืนจริงๆได้สิผมจะพาคุณไปดูที่ห้องถัดไปนี่แหละชาชลาลุกขึ้นกระชับเสื้อคลุมชุดลำลองแต่แล้วก็เหมือนกับว่าเขาคิดอะไรขึ้นมาได้เขากลับนั่งลงไปอย่างเดิมแล้วพูดว่าอย่าไปดูดีกว่าคงไม่มีอะไรให้ดูหรอกผมเล่าให้คุณฟังหมดแล้วนี่แต่ผมอยากเห็นด้วยตาของตัวผมเองครับไม่จำเป็นหรอกคุณให้ความเห็นแล้วแค่นี้ก็พอแล้วแต่อย่างนั้นก็ตามใจคุณครับคุณฟารีผมเสียใจมากที่ช่วยอะไรคุณไม่ได้เมเดดิกฟารีจ้องมองปัวโรคาเหม็งผมไม่อยากให้มีการยุ่มยามผมเล่าความจริงให้คุณฟังหมดแล้วคุณคงช่วยอะไรไม่ได้เรื่องก็จบเพียงเท่านี้คุณส่งบินข้าปรึกษามาให้ผมกันแล้วกันคุณปัวโรครับผมส่งมาแน่ปัวโรพูดเสียงเหนื่อยๆและเดินไปที่ประตูอ๋อเดี๋ยวครับคุณปัวโรจดหมายล่ะผมอยากได้จดหมายคืนจดหมายจากเลขานุการของคุณน่ะแหละครับใช่ครับปัวโรเลิกคิ้วก็ล้วงกระเป๋าหยิบกระดาษที่พับเอาไว้ออกมาส่งให้ฟารีรับมาพิจารณาแล้ววางไว้บนโต๊ะพลางพยักหน้าในขณะที่ปัวโรเดินไปยังประตูเขารู้สึกแปลกใจเขาครุ่นคิดอยู่กับเรื่องที่ได้รับการบอกเล่าเมื่อสักครู่และเกิดความรู้สึกอยากจะจับผิดอะไรสักอย่างเขาอยากจะลองทำสิ่งนั้นในตัวเองไม่ใช่ด้วยเมเดดิกฟารีขณะที่เอามือจับลูกบิดที่ประตูปัวโรก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเขาได้เผลอไปอย่างหนึ่งก็เดินกลับไปที่ห้องเดิมอีกครั้งผมอยากจะขอโทษคุณสักพันครั้งครับคุณฟารีผมเผลอไปนะจดหมายที่ผมส่งให้คุณผมหยิบส่งให้คุณผิดเพราะไปล้วงกระเป๋าผิดข้างแทนที่จะล้วงเอาจากข้างขวาผมกลับไปล้วงจากข้างซ้ายอ้าวแล้วนี่อะไรล่ะนี่นะจดหมายที่ผมส่งให้คุณเมื่อกี้เป็นจดหมายจากร้านรีดเสื้อผ้าครับเขาเขียนมาขอโทษที่รีดคอปกเสื้อผมไม่ดีนะผมต้องขออภัยด้วยนะครับปัวโรยิ้มเขาเอามือล้วงกระเป๋าด้านซ้ายนี่ครับจดหมายของคุณเมเนดิกฟารีรับมาโดยเร็วพูดด้วยเสียงกล้าว่าอะไรของคุณน่ะแค่นี้ก็จำไม่ได้ปัวโรรับจดหมายจากร้านซักรีดคืนพร้อมกับกล่าวคำขอโทษอีกครั้งแล้วก็เดินออกไปเขาหยุดชะงักเล็กน้อยระหว่างที่เดินไปตามทางซึ่งเป็นห้องกว้างข้างหน้ามีโต๊ะไม้โอ๊กขนาดใหญ่ขัดเป็นเงาบนโต๊ะมีหนังสือพิมพ์และมีเก้าอี้พนักพิง2ตัวมีดอกไม้วางอยู่บนโต๊ะสิ่งที่เห็นมันทำให้เขาอดนึกถึงห้องรับแขกของหมอฝันไม่ได้หัวหน้าคนรับใช้รอปัวโรอยู่ที่ห้องโถงจ่ายผมเรียกรถแท็กซี่ไหมครับไม่ต้องหรอกคืนนี้อากาศดีผมอยากเดินเล่นให้คู่ปัวโรหยุดยืนระหว่างทางเดินใกล้ถนนก็รอจนถนนว่างแล้วจึงเดินข้ามถนนไปเขาเดินขมวดคิ้วไปอย่างใช้ความคิดทำไมนะทำไมไม่เข้าใจเลยไม่มีเหตุผลเลยสักนิดเห็นจะต้องยอมรับละว่าแฮกคูปัวโรจนปัญญาคราวนี้นี่เองเรื่องที่เกิดขึ้นนับเป็นละครฉากแรกละครฉากที่2เกิดขึ้นในอาทิตย์ต่อมาเมื่อมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอ
ผู้ที่โทรมาก็คือหมอจอห์นสติลลิงฟรีดเสียงที่พูดนั้นไม่มีลักษณะเหมือนคนที่เป็นหมอเลยอ้าวนั่นปวนรอเหรอเป็นไงบ้างล่ะพ่อม้าแก่นี่สติลลิงฟรีดพูดนะอ๋อเป็นไงล่ะเพื่อนมีอะไรล่ะมีสิผมพูดจากบ้านนอร์ทเวย์น่ะบ้านของเมเดดิกฟารีนะนะอย่างนั้นเหรอทำไมล่ะคุณฟารีเป็นยังไงบ้างล่ะอ๋อฟารีตายแล้วล่ะยิงตัวตายเมื่อบ่ายนี้เองทั้งสองฝ่ายนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งและโปโรก็พูดว่าแล้วยังไงล่ะรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยแปลกใจเลยนี่คุณรู้เรื่องนี้แล้วเหรอทำไมคุณถึงคิดอย่างนั้นล่ะอ๋อก็ใช้วิธีเดาอย่างฉลาดยังไงล่ะผมพบจดหมายที่คุณฟารีเขียนนัดพบคุณเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอ๋ออย่างนั้นน่ะเหรอเรากำลังจะตามตัวสารวัตรมาที่นี่แหละนะเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยเศรษฐีใหญ่ระเบิดสมองตัวเองตายอยากรู้ว่าคุณจะสนใจเรื่องนี้บ้างไหมเนี่ยถ้าสนใจจะมาติดตามดูก็ได้นะผมจะไปเดี๋ยวนี้ล่ะดีแล้วเจองานสกปรกน่าปวดหัวอีกแล้วไงฮะปัวโรย้ำอีกครั้งว่าเขาจะไปที่นั่นปัวโรอย่าไปแพร่ข่าวล่ะเอาล่ะนะเท่านี้ล่ะภายใน15นาทีปัวโรก็ไปนั่งอยู่ที่ห้องสมุดซึ่งเป็นห้องยาวๆอยู่ด้านหลังชั้นล่างของบ้านนอร์ทเวย์ในห้องนั้นมีคนนั่งอยู่5คนก็คือสารวัตรเบอร์เนตหมอสติลลิงฟลีดมิสซิสฟารีภรรยาม่ายของเศรษฐีผู้ตายมิสโจนาฟารีบุตรสาวของผู้ตายและฮูโก้คอนเวอร์ตี้เลขานุการสารวัตรเบอร์เนตเป็นคนท่าทางสุขุมบุคลิกคล้ายทหารส่วนหมอสติลลิงฟลีดมีท่าทางไม่บอกว่าจะเป็นคนที่โทรศัพท์เมื่อสักครู่เลยก็เป็นคนสูงใหญ่หน้ายาวอายุประมาณ30มิสซิสฟารีอายุยังอ่อนกว่าสามีมากหน้าตาของเธอสวยผมดำครับลักษณะริมฝีปากและดวงตาสีดำของเธอไม่ปรากฏร่องรอยของความโศกเศร้าเสียใจแต่อย่างใดเธอดูควบคุมสติได้ส่วนมิสโจนาฟารีเธอมีผมสวยใบหน้ากล้านจมูกและคางของเธอนั้นถอดแบบมาจากพ่อดวงตามีแววฉลาดหลักแหลมส่วนเลขานุการฮูโก้คอนเวอร์ตี้เป็นชายหนุ่มหน้าตาดีแต่งตัวเรียบร้อยท่าทางบอกว่าเป็นคนฉลาดคล่องแคล่วหลังจากที่ได้ทักทายและแนะนำตัวกันตามพอสมควรแล้วปัวโรก็ได้เล่าถึงสาเหตุที่เข้ามาที่นี่และพูดถึงเรื่องที่เมเดดิกฟารีเล่าให้เขาฟังมันเป็นเรื่องแปลกมากเท่าที่เคยได้ยินมาเนี่ยสารวัตรเอ่ยขึ้นความฝันเหรอคุณเคยได้ยินเรื่องนี้บ้างไหมมิสซิสฟารีเธอก้มศีรษะรับสามีของดิฉันเล่าให้ฟังเหมือนกันค่ะรู้สึกว่าเขาไม่สบายใจมากฉันบอกเขาให้ระวังเรื่องอาหารให้ควบคุมเรื่องอาหารบ้างแปลกไหมล่ะคะดิฉันแนะนำให้เขาโทรศัพท์ไปเชิญหมอสติลลิงฟรีดมาด้วยหมอหนุ่มสั่นศีรษะเขาไม่ได้ปรึกษาผมเรื่องนี้เลยตามที่คุณปัวโรเล่านั้นผมเข้าใจเขาคงไปหาหมอที่ถนนฮาลีย์ผมอยากจะขอความเห็นหมอสักหน่อยครับคุณฟารีบอกว่าได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญถึง3คนหมอคิดว่าทฤษฎีที่เขาให้ความเห็นมานั้นเป็นยังไงบ้างครับสติลลิงฟลีดขมวดคิ้วมันพูดยากนะจะต้องเข้าใจนะว่าสิ่งที่คุณฟารีเล่าให้ฟังนั้นน่ะอาจจะไม่ตรงตามที่หมอพูดซะทีเดียวก็ได้อาจเป็นการพูดตามความเข้าใจของเขาเองน่ะหมายความว่าเขาเข้าใจอย่างผิดๆอย่างนั้นเหรอครับก็ไม่เชิงหรอกนะคุณปัวโรผมหมายความว่าพวกหมออาจอธิบายโดยใช้ศัพท์ทางวิชาการแล้วเขาเข้าใจความหมายของมันผิดไปบ้างแล้วก็เอามาเล่าด้วยความเข้าใจของเขาเองเนี่ยก็แปลว่าสิ่งที่เขาบอกผมนั้นอาจไม่ตรงกับที่หมอบอกน่ะสิก็ผมก็คิดว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นล่ะนะเขาอาจจะเข้าใจผิดไปบ้างคุณคงเข้าใจที่ผมพูดนะปัวโรพยักหน้าอย่างครุ่นคิดแล้วก็ถามว่ามีใครรู้หรือเปล่าครับว่าเขาปรึกษาใครบ้างมิสซิสฟารีสั่นศีรษะส่วนโจนาฟารีพูดขึ้นว่าพวกเราไม่มีใครรู้เรื่องหรอกค่ะว่าคุณพ่อไปปรึกษาใครเนี่ยแล้วคุณล่ะคุณคอนวอร์ตี้ผมไม่ทราบหรอกครับก็ไม่เคยเล่าอะไรผมฟังเลยที่ผมเขียนจดหมายถึงคุณก็เขียนตามคำบอกของเขาผมยังไม่รู้เดี๋ยวซ้ำครับว่าเขาอยากปรึกษาคุณเรื่องอะไรทีแรกผมเข้าใจว่าคงเป็นเรื่องธุรกิจพิเศษอะไรสักอย่างเออแล้วคุณฟารีตายยังไงล่ะครับสารวัตรเบอร์เนตหันไปมองมิสซิสฟารีกับหมอสติลลิงฟลีดและในที่สุดเขาก็เล่าเสียเองว่าตามปกติคุณฟารีชอบเดินอยู่ในห้องของเขาที่ชั้นล่างในตอนบ่ายๆทุกวันผมเข้าใจว่าเขากำลังจะรวมบริษัทธุรกิจในเร็วๆนี้แหละนะปัวโรมองหน้าฮูโก้คอนวอร์ตี้เป็นเชิงถามคอนวอร์ตี้จึงตอบว่ารวมกิจการรถขนส่งนะครับ
จากนั้นสารวัตรเบอร์เนสจึงพูดต่อไปว่าเกี่ยวกับเรื่องนั้นน่ะเขาจะต้องให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์2ฉบับตามปกติแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยทำอย่างนั้นหรอกอาจจะมีสักครั้งในรอบ5ปีนักข่าว2คนที่จะมาพบเขานั้นน่ะคนนึงมาจากสมาคมนักหนังสือพิมพ์อีกคนมาจากสหพันธ์หนังสือพิมพ์ทั้ง2คนมาตอน 3:15 ตามที่นัดหมายกันเอาไว้พวกเรารออยู่ที่ห้องชั้นบนหน้าห้องของคุณฟารีตามปกติเขามักจัดให้แขกที่มาพบนั่งรอที่นั่นตอน 3:20 บังเอิญมีข่าวด่วนมาจากสหบริษัทรถขนส่งคนส่งข่าวเอาข่าวไปให้คุณฟารีในห้องคุณฟารีเดินออกมาส่งที่ประตูแล้วเลยไปพบกับนักข่าว2คนที่นั่งรออยู่แล้วเขาก็พูดว่าผมเสียใจที่ทำให้คุณต้องเสียเวลาคอยตอนนี้ผมมีเรื่องด่วนมากเสียด้วยแต่ผมจะพยายามไม่คุณต้องเสียเวลามากคุณอดัมกับคุณสตอดดาร์ดนักข่าว2คนนั้นบอกคุณฟารีว่าไม่เป็นไรเขารอได้คุณฟารีกลับเข้าไปในห้องอีกครั้งปิดประตูหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นเขามีชีวิตอีกเลยเล่าต่อไปสิครับสารวัตรตอน 4:00 กว่าเล็กน้อยนะคุณคอนเวอร์ตี้ออกมาจากห้องถัดจากห้องของฟารีเห็นนักข่าว2คนยังรออยู่ก็นึกแปลกใจพอดีกับที่เขาจะต้องเอาจดหมายไปให้คุณฟารีเซ็นก็เลยคิดว่าจะเข้าไปเตือนว่าแขกรอพบเขาอยู่แต่เมื่อเข้าไปในห้องของคุณฟารีในครั้งแรกเขาก็รู้สึกประหลาดใจที่ไม่เห็นคุณฟารีและคิดว่าไม่มีใครอยู่ในห้องแต่แล้วเขาก็เห็นรองเท้าโผล่ออกมาจากหลังโต๊ะตรงใกล้ๆหน้าต่างเขาเข้าไปดูก็พบคุณฟารีนอนตายมีปืนตกอยู่ข้างๆคุณคอนเวอร์ตี้เลยรีบออกมาสั่งคนรับใช้ให้โทรศัพท์ไปตามหมอสติลลิงฟลีทหมอเลยแนะนำให้คุณคอนเวอร์ตี้แจ้งให้ตำรวจทราบเรื่องด้วยมีใครได้ยินเสียงปืนบ้างไหมครับไม่มีใครได้ยินเลยการจราจรข้างนอกน่ะมันหนวกหูมากหน้าต่างด้านถนนก็เปิดไว้เสียงรถบรรทุกและเสียงแตรข้างนอกอาจกลบเสียงปืนก็ได้นะปัวโรพยักหน้าอย่างครุ่นคิดตอนเข้าตายน่ะเวลาสักเท่าไหร่กันครับตอนที่ผมมาชันสูตรที่นี่ผมคิดว่าเป็นเวลา 4:32 นาทีตอนนั้นคุณฟารีตายมาไม่ต่ำกว่า1 ชั่วโมงแล้วล่ะคุณปัวโรสีหน้าของปัวโรดูเครียดขึ้นถ้างั้นก็หมายความว่าเขาอาจตายในเวลาที่เขาบอกผมตอน 3:28 นาทีก็เป็นไปได้นะคุณปัวโรมีรอยนิ้วมือที่ปืนพกไหมครับสารวัตรมีสิคุณปัวโรเป็นรอยนิ้วมือของเขาเองนะแล้วปืนกระบอกนั้นล่ะมันเป็นปืนของเขาที่เก็บไว้ในลิ้นชักที่2ขวามือของโต๊ะอย่างที่เขาบอกคุณมิสซิสฟารียืนยันอย่างนั้นยิ่งกว่านั้นคุณรู้อะไรไหมว่ามีประตูเข้าห้องได้แค่ทางเดียวจากทางเดินด้านหน้าซึ่งนักข่าว2คนนั้นได้นั่งอยู่ที่หน้าห้องตลอดเวลาและได้บอกว่าหลังจากที่คุณฟารีออกมาพูดกับเขาจนกระทั่งคุณคอนเวอร์ตี้เข้าไปตอนหลังจาก 4:00 เล็กน้อยก็ไม่มีใครเข้าไปในห้องเลยล่ะถ้าอย่างนั้นก็มีเหตุผลสนับสนุนว่าคุณฟารีอาจฆ่าตัวตายจริงๆสารวัตรเบอร์เนสยิ้มเล็กน้อยไม่ต้องสงสัยเลยล่ะนอกจากว่าอะไรเลยครับสารวัตรก็จดหมายที่เขาเขียนถึงคุณน่ะสิ ผมเข้าใจละเมื่อไรก็ตามที่มีแฮกคูโปโรมาเกี่ยวข้องก็หมายความว่าต้องมีการสงสัยว่ามีการฆาตกรรม ก็คงอย่างนั้นละมั้งแต่ว่าต้องหลังจากคุณสืบสวนแล้วล่ะนะขอถามอีกนิดเถอะครับโปโรหันไปทางมิสซิสฟารีสามีของคุณเคยถูกสะกดจิตบ้างไหมไม่เคยเลยค่ะคุณปัวโรเขาเคยศึกษาเรื่องสะกดจิตหรือเปล่าครับเขาสนใจเรื่องทำนองนี้หรือเปล่าฉันคิดว่าคงไม่นะคะแล้วทันใดเธอก็ดูเหมือนขาดความรู้สึกควบคุมตัวเองฝันน่ากลัวอะไรอย่างนั้นก็ไม่รู้แปลกที่ก็ฝันอย่างนั้นทุกๆคืนแล้วยังเกิดว่าก็ถูกบังคับให้ตายอย่างนั้นล่ะค่ะคำพูดนี้ทำให้ปัวโรหวนนึกถึงคำพูดของแม่เด็กฟารีที่พูดว่าผมจะต้องทำสิ่งที่ผมมีความรู้สึกอยากทำคือฆ่าตัวตายปัวโรจึงถามมิสซิสฟารีต่อไปว่าสามีของคุณเคยพยายามฆ่าตัวตายมาก่อนบ้างไหมครับไม่เคยค่ะแต่ว่าบางทีเขามีท่าทางแปลกๆโจนาฟารีพูดแซงขึ้นมาอย่างชัดถ้อยชัดคำว่าคุณพ่อไม่เคยคิดฆ่าตัวตายมาก่อนแน่ค่ะไม่มีอะไรที่ทำให้ท่านคิดอย่างนั้นจากนั้นหมอสติลลิงฟลีดจึงพูดว่าคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยบางทีก็ไม่ได้คิดจะฆ่าตัวตายมาก่อนหรอกครับคุณฟารีเรื่องฆ่าตัวตายเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องที่เข้าใจยากครับ
เอาละครับผมอยากขออนุญาตเข้าไปดูในห้องที่เกิดเหตุหน่อยได้ไหมครับจากนั้นหมอสติลลิงฟรีดก็พาโปโรขึ้นบันไดไปห้องของเมเดดิกฟาร์ดี้เป็นห้องกว้างกว่าห้องของเลขานุการของเขาซึ่งอยู่ถัดไปภายในห้องตกแต่งเอาไว้อย่างหรูหรามีเก้าอี้พนักบุด้วยหนังรูปพรมหนาทั้งห้องและมีโต๊ะหนังสือขนาดใหญ่โปโรเดินผ่านโต๊ะไปดูรอยเลือดที่พรมใกล้ๆหน้าต่างเขานึกถึงคำพูดของเศรษฐีใหญ่ที่พูดกับเขาว่าตอน 3:28 นาทีผมเปิดลิ้นชักที่2ทางด้านขวามือของโต๊ะหยิบปืนออกมาถือบรรจุกระสุนและเดินไปที่หน้าต่างแล้วผมก็ยิงตัวตายคุณหมอหน้าต่างนี่เปิดทิ้งเอาไว้อยู่ล่ะครับใช่ครับคุณปัวโลแต่ว่าคงไม่มีใครเข้ามาทางนั้นได้แล้วนะโอโรชะโงกหน้าดูไม่มีชานออกนอกหน้าต่างหรือระเบียงยื่นออกไปและไม่มีท่ออยู่ใกล้ๆหน้าต่างเลยแม้แต่แมวก็คงเข้ามาทางหน้าต่างไม่ได้แน่ตรงกันข้ามกับหน้าต่างก็มีกำแพงของโรงงานเป็นกำแพงทึบซึ่งไม่มีหน้าต่างเลยหมอสติลลิงฟรีดพูดอย่างพิศวงว่ามันแปลกเหลือเกินนะครับเนี่ยที่คนรวยๆอย่างเขาเลือกเอาห้องอย่างนี้เป็นห้องส่วนตัวเนี่ยมองออกไปไม่เห็นอะไรมีแต่กำแพงเหมือนอย่างกับคุกในคุณปัวโรนั่นนะสิปัวโรเอ่ยเขามองไปยังกำแพงอีกหนาผมคิดว่ากำแพงนั้นสำคัญมากเออนี่คุณหมายถึงในทางจิตวิทยาอย่างนั้นเหรอคุณปัวโรปัวโรไม่ตอบแต่เดินกลับไปที่โต๊ะทำงานท่าทางเขาดูเฉยๆเขาหยิบครีมสำหรับหยิบของที่อยู่ห่างมืออันหนึ่งลองบีบดูที่ด้ามครีมก็หนีบได้แน่นปัวโรลองใช้ครีมนั้นคีบเศษก้านไม้ขีดที่จุดแล้วจากข้างโต๊ะเดินถือไปทิ้งที่ตะกร้าผงนี่คุณปัวโรเลิกเล่นสักทีได้ไหมปัวโรพูดพึมพำว่าประดิษฐ์ได้หยอดเล็กเกินแล้วเขาก็วางครีมลงใกล้ๆโต๊ะเขียนหนังสือแล้วก็ถามขึ้นว่าขณะเกิดเหตุมิสซิสฟารีและลูกสาวอยู่ที่ไหนล่ะหมอมิสซิสฟารีน่ะอยู่ในห้องของเธอชั้นบนอีกชั้นนึงน่ะส่วนมิสฟารีลูกสาวของเขาวาดรูปอยู่ในห้องศิลปะชั้นบนสุดของบ้านน่ะปัวโรใช้นิ้วเคาะโต๊ะเบาๆอย่างใช้ความคิดก่อนพูดขึ้นมาว่าผมอยากพบลูกสาวคุณฟารีคิดว่าจะเชิญเธอมาที่นี่สักประเดี๋ยวใดไหมล่ะครับหมอสติลลิงฟลีดมองปัวโรอย่างสงสัยและเดินออกจากห้องไปอีกสักครู่โจนาฟารีก็เปิดประตูเดินเข้ามาและเธอก็มองปัวโรด้วยสายตาที่เย็นชาเราถามมาเถอะค่ะคุณรู้หรือเปล่าครับว่าคุณพ่อของคุณเก็บปืนเอาไว้ในลิ้นชักโต๊ะน่ะไม่ทราบค่ะตอนเกิดเหตุน่ะคุณกับแม่ของคุณผมเข้าใจว่าคงเป็นแม่เลี้ยงใช่ไหมครับใช่ค่ะหลุยเป็นภรรยาคนที่สองของคุณพ่อค่ะเธอแก่กว่าดิฉันเพียงแค่8ปีเท่านั้นเมื่อกี้คุณถามว่ายังไงนะคะคุณกับแม่เลี้ยงของคุณอยู่ที่ไหนเมื่อวันพฤหัสที่แล้วผมหมายถึงตอนกลางคืนของวันพฤหัสวันพฤหัสเหรอคะฉันก็คิดดูก่อนนะอ๋อจำได้แล้วล่ะเราไปดูหนังเรื่องหมาน้อยหัวเราะกันน่ะคุณพ่อของคุณไม่ได้ไปด้วยนะครับคุณพ่อไม่ชอบดูหนังหรอกค่ะตามปกติพ่อของคุณทำอะไรในตอนเย็นล่ะครับท่านชอบอ่านหนังสือในห้องนี้ล่ะค่ะท่านไม่ชอบสังคมกับใครบ้างล่ะครับคุณพ่อของฉันอารมณ์ไม่ค่อยดีนักค่ะคนที่อยู่ใกล้ชิดส่วนมากก็มักจะไม่ค่อยชอบท่านครับคุณตอบคำถามได้ตรงดีเหลือเกินดิฉันไม่อยากให้คุณเสียเวลากับคุณปัวโรดิฉันรู้ว่าอยากรู้อะไรแม่เลี้ยงของดิฉันแต่งงานกับคุณพ่อก็เพราะเงินดิฉันอยู่ที่นี่ก็เพราะดิฉันไม่มีเงินพอที่จะไปอาศัยอยู่ที่อื่นมีผู้ชายคนหนึ่งที่ฉันอยากแต่งงานด้วยแต่เขาเป็นคนจนคุณพ่อเห็นว่าเขาไม่มีงานทำแน่นอนท่านอยากให้ฉันแต่งงานมีหลักมีฐานแต่ตอนนี้คงง่ายเข้าเพราะฉันเป็นทายาทของคุณพ่อคุณจะได้มรดกอย่างนั้นเหรอครับค่ะคุณพ่อทำพินัยกรรมให้หลุยแม่เลี้ยงดิฉัน 250,000โดยไม่ต้องเสียภาษีนอกนั้นฉันได้หมดค่ะคุณคงเห็นแล้วสินะว่าฉันน่ะอาจจะอยากให้คุณพ่อตายก็ได้ผมเข้าใจครับว่าคุณอยากได้มรดกคุณพ่อเป็นคนฉลาดค่ะใครๆก็คิดว่าท่านเป็นคนมีพลังอะไรสักอย่างแต่ก็แย่เหลือเกินที่ท่านขี้เหนียวไม่ค่อยมีน้ำใจกับใครขอบคุณครับคุณฟารีผมนี่ช่างโง่เหลือเกินโจนาฟารีหันไปมองประตูแล้วก็ถามปัวโลว่าคุณมีอะไรอีกไหมคะคุณปัวโรขออีกสัก2ข้อเท่านั้นครับครีมอันนี้ปัวโรหยิบครีมขึ้นมามันอยู่ที่โต๊ะนี่เสมอเลยครับคุณฟารีค่ะคุณพ่อชอบใช้มันหยิบอะไรต่ออะไรเนี่ย
ท่านไม่ชอบก้มลงเก็บอีกคำถามนะครับคุณพ่อของคุณสายตาดีหรือเปล่าไม่ค่อยดีหรอกค่ะท่านมองไม่ค่อยเห็นน่ะฉันหมายถึงว่าหากท่านไม่สวมแว่นสายตาท่านน่ะแย่มาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะค่ะแต่ถ้าสวมแว่นล่ะครับถ้าท่านสวมแว่นก็เห็นชัดค่ะไม่มีปัญหาเลยท่านอ่านหนังสือพิมพ์หรือตัวพิมพ์ดีดได้ใช่ไหมได้ค่ะเท่านี้ล่ะครับขอบคุณมากครับคุณฟารีแล้วเธอก็เดินออกไปจากห้องจากนั้นปัวโรก็บ่นพึมพำกับตัวเองว่าเรานี่ช่างโง่เหลือเกินอยู่ใกล้จมูกแค่นี้เองมันใกล้เกินไปเราถึงมองไม่เห็นปัวโรมองออกไปนอกหน้าต่างที่ข้างล่างตรงทางเดินเล็กๆระหว่างบ้านกับโรงงานเขาเห็นอะไรเป็นจุดดำเล็กๆอย่างหนึ่งปัวโรพยักหน้าอย่างพอใจแล้วเดินลงไปชั้นล่างคนอื่นยังคงนั่งอยู่ในห้องสมุดปัวโรนั้นกล่าวกับเลขานุการว่าผมอยากขอให้คุณคอนเวอร์ตี้กล่าวสรุปเหตุการณ์ตอนที่คุณฟารีเชิญผมมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเป็นต้นว่าคุณฟารีบอกให้คุณเขียนจดหมายตามคำบอกเมื่อไหร่วันพุธตอนบ่ายครับตอน 3:30 ผมจำได้เขาบอกให้คุณส่งจดหมายไปยังไงเป็นพิเศษไหมครับก็บอกให้ผมไปส่งด้วยตัวเองครับแล้วคุณก็ทำตามอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับเขาสั่งคนรับใช้คอยเปิดประตูรับผมด้วยใช่ไหมใช่ครับเขาสั่งให้ผมบอกให้โฮมหัวหน้าคนรับใช้ว่าจะมีสุภาพบุรุษมาตอน 3:30 ให้เขาถามชื่อแขกและให้ขอดูจดหมายด้วยครับรู้สึกว่าเขาระมัดระแวงเป็นพิเศษอยู่นะคุณว่าไหมคอนเวอร์ตี้ยักไหล่และพูดอย่างระมัดระวังว่าท่านฟารีเป็นคนแปลกอย่างนี้นั่นแหละครับมีคำสั่งอย่างอื่นอีกไหมครับมีครับก็บอกผมว่าไม่ต้องมาทำงานในเย็นวันนั้นแล้วคุณก็ไม่มาอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับพอผมทานอาหารมื้อเย็นเสร็จผมก็ไปดูหนังแล้วคุณกลับมาตอนไหนล่ะผมกลับมาตอน 5:15 ครับแล้วคืนนั้นคุณพบคุณฟารีหรือเปล่าไม่พบครับแล้วพอเช้าวันรุ่งขึ้นก็ไม่พูดเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างเลยหรือไม่เลยครับคุณปัวโรปัวโรหยุดพูดสักครู่แล้วเขาก็กล่าวต่อไปว่าเมื่อตอนมาที่นี่ครั้งแรกผมไม่ได้เข้าไปดูห้องคุณฟารีครับเขาสั่งผมให้บอกโฮมให้พาคุณไปรอที่ห้องผมทำไมต้องทำอย่างนั้นคุณรู้หรือเปล่าไม่ทราบเลยครับผมไม่เคยถามเหตุผลในเรื่องการสั่งงานของท่านเลยเขาอาจจะไม่พอใจถ้าหากผมจะไปถามเขาเขาเคยรับแขกในห้องของเขาหรือเปล่าเคยอยู่นะครับแต่ไม่บ่อยนักแต่บางทีก็ใช้ห้องผมเป็นห้องรับแขกครับมีเหตุผลอะไรไหมครับที่ทำอย่างนั้นฮูโก้คอนเวอร์ตี้นั่งคิดคงไม่มีละมั้งครับผมคิดไม่ออกเหมือนกันผมไม่คิดถึงเรื่องนี้มาก่อนด้วยซ้ำจากนั้นปัวโรก็หันไปทางมิสซิสฟารีแล้วก็ถามว่าผมอยากขออนุญาตถามอะไรหัวหน้าคนรับใช้คุณสักหน่อยได้ไหมครับได้สิคะคุณปัวโรมิสซิสฟารีสั่นกระดิ่งเรียกโฮมคนรับใช้เข้ามาถามว่าคุณนายเรียกผมแล้วครับมิสซิสฟารีหันหน้าไปทางปัวโรโฮมหันไปถามเขาอย่างสุภาพมีอะไรเหรอครับเมื่อคืนวันพฤหัสคุณได้รับคำสั่งว่ายังไงตอนผมมาน่ะก็หลังอาหารเย็นคุณคอนเวอร์ตี้บอกกับผมว่าคุณฟารีนัดกับคุณแฮคคูปัวโรเอาไว้ตอน 3:30 ผมจะต้องถามชื่อแขกที่มาแล้วก็ตรวจดูจดหมายนัดด้วยนะครับแล้วผมจะต้องพาแขกไปที่ห้องของคุณคอนเวอร์ตี้น่ะก็สั่งให้คุณเคาะประตูด้วยหรือคุณฟารีสั่งเอาไว้ด้วยครับเขาสั่งให้ผมเคาะประตูทุกครั้งที่พาผู้มาติดต่อธุรกิจเข้าพบน่ะน่าแปลกเหลือเกินแล้วคุณได้รับคำสั่งยังไงตอนผมมาอีกหรือเปล่าไม่มีอีกแล้วนะครับคุณคอนเวอร์ตี้สั่งผมเอาไว้เพียงเท่าที่ผมบอกเมื่อกี้เท่านั้นน่ะล่ะครับตอนที่เขาสั่งน่ะเวลาเท่าไหร่ก็อีก10 นาที 3:00 ครับหลังจากนั้นคุณพบกับคุณฟารีอีกไหมครับผมต้องเอาน้ำร้อนไปให้เขาถ้วยหนึ่งตอน 3:00 เป็นประจำน่ะตอนนั้นเขาอยู่ในห้องของเขาเองหรือห้องของคุณคอนเวอร์ตี้ล่ะครับอ๋อเขาอยู่ในห้องของเขาเองนะครับคุณสังเกตเห็นในห้องนั้นหรือเปล่าว่ามีอะไรผิดปกติไหมผิดปกติเหรอครับ
เอไม่มีอะไรผิดปกตินี่ครับตอนนั้นมิสซิสฟารีกับคุณโจนาฟารีไปไหนอ๋อไปดูหนังครับขอบใจมากโฮมส์เท่านี้เห็นจะพอแล้วโฮมส์โค้งให้แล้วก็เดินออกไปปัวโรหันไปทางเศรษฐีนีไม้พร้อมกับพูดว่าขออีกคำถามเดียวเถอะครับมาดามสามีของมาดามสายตาดีไหมไม่ดีค่ะถ้าหากเขาไม่ได้ใส่แว่นเขาก็จะมองไม่ค่อยเห็นสายตาของเขาสั่นมากเลยครับค่ะถ้าไม่ใส่แว่นแล้วเขาก็เกือบจะมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยเขามีแว่นตาหลายอันใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อผมคิดว่าเราพอจะสรุปคดีได้แล้วล่ะครับภายในห้องเงียบกริบทุกคนต่างมองมายังชายร่างเล็กซึ่งนั่งเอามือลูบหนวดสารวัตรนั่งทำหน้างุนงงหมอสติลลิงฟรีดนั่งหน้านิวคอนเวอร์ตี้นั่งมองเขาอย่างไม่เข้าใจมิสซิสฟารีนั่งกระพริบตาอย่างแปลกใจโจนาฟารีนั่งฟังด้วยลักษณะเหมือนคนอยากรู้ในช่วงเวลานั้นมิสซิสฟารีก็พูดขึ้นมาทำลายความเงียบด้วยน้ำเสียงขุ่นเคืองว่าดิฉันไม่เข้าใจเลยคุณปัวโรเรื่องความฝันน่ะครับเรื่องความฝันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยล่ะครับดิฉันไม่เคยเชื่อเรื่องโชคลางแบบนั้นเลยแต่ทำไมถึงได้ฝันทุกๆคืนบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าได้กันล่ะแปลกเหลือเกินดูผิดปกติเรื่องทั้งหมดน่ะเราฟังตามที่เล่าถ้าคุณไม่ได้ยินมาด้วยตัวเองล่ะก็ผมขออภัยมิสซิสฟารีถ้าหากว่าคุณฟารีไม่ได้เล่าเรื่องนี้ด้วยตัวเองพวกเราก็คงไม่เชื่อแน่นอนปัวโรพูดในตาซึ่งรีของเขากว้างขึ้นเป็นประกายขุ่นถ้าหากคุณไม่ได้ดิกไม่ได้เล่าให้ผมฟังปัวโรหยุดสักครู่แล้วก็มองหน้าแต่ละคนมีบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อค่ำวันที่ผมมาแล้วผมไม่เข้าใจเหตุผลข้อแรกก็คือทำไมเขาถึงต้องขอร้องให้ผมนำจดหมายติดตัวมาด้วยก็เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันน่ะสิครับคอนเวอร์ตี้ตอบเปล่าไม่ใช่หรอกความคิดที่ว่ามันน่าหัวเราะเหลือเกินมันต้องมีเหตุผลมากกว่านี้ไม่ใช่เพราะว่าคุณฟารีต้องการเพียงดูจดหมายเท่านั้นเขายังต้องการจดหมายฉบับนั้นคืนอีกด้วยยิ่งกว่านั้นปรากฏว่าเขาไม่ได้ทำลายมันเพราะมันอยู่ในกองเอกสารที่พบบ่ายวันนี้เขาเก็บมันไว้ทำไมคุณพ่อคงต้องการให้เป็นหลักฐานเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นคนอื่นจะได้รู้เรื่องความฝันที่แปลกๆของท่านด้วยถูกต้องแล้วล่ะครับคงจะใช่มีเหตุผลเดียวเท่านั้นเหตุผลที่เขาเก็บจดหมายไว้ก็เพื่อว่าเมื่อคุณฟารีตายคนอื่นจะได้รู้เรื่องความฝันแปลกๆของเขาเรื่องฝันจึงเป็นเรื่องสำคัญมากและเป็นจุดสำคัญของเรื่องนี้ผมจะพูดต่อไปถึงเรื่องที่สองหลังจากที่ผมได้ฟังที่คุณฟารีเล่าแล้วผมขอคุณฟารีเข้าไปดูโต๊ะกับปืนในห้องของเขาครั้งแรกเขาทำท่าจะให้เข้าไปแต่แล้วเขากลับเปลี่ยนใจไม่ยอมให้เข้าไปทำไมเขาถึงปฏิเสธคุณรู้ไหมคราวนี้ไม่มีใครตอบคำถามนั้นได้ผมตั้งปัญหาขึ้นมาหลายอย่างมีอะไรในห้องที่คุณฟารีไม่อยากให้ผมเห็นทุกคนยังคงนั่งเงียบมีแน่มันยากมากแต่ก็ต้องมีเหตุผลเหตุผลที่ว่าทำไมคุณฟารีถึงต้องให้ผมพบเขาในห้องเลขานุการและไม่ยอมให้ผมเข้าไปในห้องของเขาอาจจะเป็นเพราะมีอะไรบางอย่างที่เขาให้ผมเห็นไม่ได้นะสิแล้วผมก็มาถึงปัญหาที่น่าสงสัยอีกอย่างนึงในค่ำวันนั้นตอนที่ผมจะกลับไปคุณฟารีขอจดหมายคืนผมล้วงกระเป๋าผิดข้างและส่งจดหมายจากร้านซักรีดให้กับเขาเขาอ่านดูแล้ววางไว้ข้างๆตัวก่อนที่ผมจะออกไปจากบ้านพอผมรู้ว่าผมหยิบจดหมายผิดจึงกลับเอามาเปลี่ยนตอนผมออกจากบ้านไปผมยอมรับว่าผมงงไปหมดเรื่องทั้งหมดโดยเฉพาะเหตุการณ์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อธิบายยากวัวโรหันไปมองหน้าแต่ละคนคุณคิดว่ามันเป็นยังไงล่ะนี่ผมไม่เห็นว่าจดหมายจากร้านซักรีดนั้นมันเกี่ยวกันยังไงเลยนะปัวโรหมอสติลลิงฟรีดพูดจดหมายจากร้านซักรีดนะสำคัญมากทีเดียวละผู้หญิงที่ร้านซักรีดเขารีดคอปกเสื้อผมใหม่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมทำผิดมันเป็นประโยชน์กับบางคนคุณคงเข้าใจนะว่ามันแปลกคุณฟารีอ่านจดหมายแล้วความจริงแค่มองแวบเดียวก็ควรจะรู้แล้วว่ามันเป็นจดหมายคนละฉบับแต่นี่เขาอ่านแล้วเขายังไม่รู้เป็นเพราะอะไรล่ะเป็นเพราะว่าเขามองไม่เห็นน่ะสิอ้าวคุณปัวโรเขาไม่ได้ใส่แว่นหรอกเหรอใส่ครับสารวัตรเขาใส่แว่นแต่มองไม่เห็นถึงดูเป็นเรื่องแปลกน่าสนใจยังไงล่ะ
คุณฟารี่ฝันแปลกมากเขาฝันว่าเขาฆ่าตัวตายแล้วภายหลังก็ฆ่าตัวตายจริงๆหรือพูดว่าเขาอยู่คนเดียวในห้องและพบว่ามีปืนตกอยู่ใกล้ตัวในเวลาที่เขาถูกยิงไม่มีใครเข้ามาอย่างนี้จะหมายความว่ายังไงก็ต้องหมายความว่าเขาฆ่าตัวตายใช่แต่ไม่ใช่หรอกคุณหมอเขาถูกฆาตกรรมฆาตกรรมโดยมีแผนการที่แยบยลเลยทีเดียวละปัวโรพิงพันเก้าอี้อีกครั้งใช้มือเคาะโต๊ะในตาเป็นประกายทำไมคุณฟารี่ไม่ยอมให้ผมเข้าไปในห้องของเขาในค่ำวันนั้นมีอะไรที่ไม่อยากให้ผมเห็นหรือเปล่าผมคิดว่าก็มีเมเนดิกฟารี่อยู่ในนั้นน่ะสิปัวโรยิ้มให้กับหลายๆคนที่ทำหน้างุนงงใช่มันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายหรอกทำไมคุณฟารี่ซึ่งกำลังพูดอยู่กับผมถึงไม่รู้ว่าผมหยิบจดหมายผิดให้ก็เพราะเขาเป็นคนที่มีสายตาปกติแต่กลับไปใส่แว่นสายตาสั้นเข้าแว่นสายตาน่ะถ้าคนสายตาดีใส่ก็จะมองไม่เห็นจริงไหมล่ะคุณหมอจริงถูกต้องอย่างที่คุณว่าล่ะปัวโลทำไมผมถึงมีความรู้สึกว่าคุณฟารี่ที่ผมกำลังพูดด้วยเป็นตัวปลอมมาแสดงละครตบตาก็เพราะการจัดห้องสลัวสลัวตะเกียงโคมก็วางห่างๆจากเก้าอี้ผมจึงเห็นแต่คนที่ใส่เสื้อคลุมจมูกงุ้มผมสีขาวและใส่แว่นสายตามีหลักฐานอะไรที่ว่าคุณฟารี่ฝันอย่างนั้นมันก็มีแต่คำบอกเล่าที่เขาเล่าให้ผมฟังกับคำของมิสซิสฟารี่มีหลักฐานอะไรว่าเขาเก็บปืนพกไว้ในลิ้นชักโต๊ะก็เหมือนอย่างเดิมคือมีแต่เรื่องที่เขาเล่าให้ผมฟังกับคำของมิสซิสฟารี่มีคนสองคนที่ร่วมกันสร้างเรื่องโกหกขึ้นคือมิสซิสฟารีกับฮูโก้คอนเวอร์ตี้โดยคอนเวอร์ตี้เขียนจดหมายถึงผมสั่งคนรับใช้ไว้แล้วแกล้งทำเป็นออกไปดูหนังแต่เขาแอบย้อนกลับไขกุญแจเข้าไปในห้องปลอมตัวทำเป็นเมเดดิกฟารีทีนี้มาถึงตอนหมายวันนี้โอกาสที่คอนเวอร์ตี้รอคอยก็มาถึงมีพยานสองคนที่พร้อมจะสาบานว่าไม่มีใครเข้าไปในห้องคุณเมเดดิกฟารีคอนเวอร์ตี้รอจนกระทั่งรถแล่นมาส่งเสียงดังเขายืนที่หน้าต่างของเขาใช้ครีมที่เขาแอบเอามาจากห้องถัดไปคีบอะไรสักอย่างยื่นไปที่หน้าต่างเบเนดิกต์ฟารีเดินมาดูที่หน้าต่างเขาก็รีบเอาครีมมาวางไว้พอได้จังหวะรถบรรทุกผ่านมาในขณะที่ฟารีกำลังยืนหันข้างให้คอนเวอร์ตี้ก็ยิงเขาด้วยปืนพกที่ฝั่งตรงกันข้ามหน้าต่างเป็นกำแพงทึบต้องไม่มีใครเห็นแน่คอนเวอร์ตี้รออยู่ครึ่งชั่วโมงก็ซ่อนคีมกับปืนพกและเอาเอกสารออกไปทางประตูทางออกและเดินเข้าไปในห้องถัดไปก็วางคีมไว้บนโต๊ะเอานิ้วมือคนตายทาบกับปืนพกแล้ววางไว้แล้วก็รีบออกไปบอกคุณฟารี่ฆ่าตัวตายเอาจดหมายที่เขียนถึงผมวางไว้เพื่อว่าผมจะได้กลับมาเล่าเรื่องที่ผมได้ยินจากคำบอกเล่าของคุณฟารี่เองเรื่องฝันประหลาดเรื่องความรู้สึกเหมือนถูกบังคับให้ฆ่าตัวตายคนบางคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องสะกดจิตแต่ผลของมันจะต้องสรุปว่าเป็นเมเดดิกฟารี่ฆ่าตัวตายแฮกูโปโลหันไปมองภรรยาไม้ของผู้ตายเขาเห็นเธอทำท่าผิดหวังและก็ตกใจกลัวถ้าเรื่องนี้สำเร็จผู้วางแผนก็จะได้รับเงิน 250,000 และทั้งสองคนก็จะได้พบกับสิ่งที่หัวใจปรารถนาหมอจอห์นสติลลิงฟีดกับแฮกคูปัวโรเดินไปด้วยกันตามทางข้างบ้านนอร์ทเวย์ทางด้านขวามือของคนทั้งสองเป็นกำแพงโรงงานสูงเหนือศีรษะทางด้านซ้ายมือเป็นหน้าต่างห้องของเมเดดิกฟารีและห้องของฮูโก้คอนเวอร์ตี้แฮกคูปัวโรก้มลงหยิบวัตถุสีดำเล็กๆมันเป็นแมวที่ถูกสตั๊บไว้ไอ้นี่เองที่คอนเวอร์ตี้ใช้ครีมคีบไปที่หน้าต่างของคุณฟารีคุณรู้ไหมคุณฟารีเนี่ยเกลียดแมวมากเขาถึงรีบไปที่หน้าต่างทำไมคอนเวอร์ตี้ถึงไม่เอาไปซ่อนไว้หลังจากปล่อยมันลงไปล่ะปัวโรก็จะทำอย่างนั้นได้ยังไงล่ะการทำอย่างนั้นอาจมีคนสงสัยทิ้งไว้อย่างนี้ถึงจะมีคนมาพบก็คงไม่มีใครสงสัยเพราะอาจคิดว่าพวกเด็กๆเอามาเล่นแล้วทิ้งไว้ก็ได้เฮ้ยนั่นสิคนธรรมดาก็คงคิดอย่างนั้นแต่คงต้องไม่ใช่แฮกคูปัวโรนี่คุณรู้ไหมทีแรกนะผมคิดว่าคุณกำลังก้าวหน้าในทฤษฎีที่ซับซ้อนเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาฆาตกรรมซะอีกนะมิสซิสฟารีนี่ก็แย่เหลือเกินดีแล้วล่ะที่เธอพลาดไม่อย่างนั้นคอนเวอร์ตี้คงรอดไปได้แน่ผมอาจจะชอบหญิงสาวคนนั้นมากกว่านะเฮ้ยชักอยากจะเป็นนักล่าสมบัติบ้างแล้วล่ะสินี่ถ้าหากผมยิงเธอตายแล้วล่ะก็ซาไปซะแล้วล่ะเธอมีแฟนแล้วความตายของพ่อเธอมันเปิดทางให้เธอไปสู่ความสุข
ถ้าว่าไปก็มีเหตุจูงใจให้เธออยากฆ่าพ่อที่ขัดขวางความสุขของเธอมากกว่าอยู่เหมือนกันนะลำพังเหตุจูงใจกับโอกาสไม่พอหรอกคนจะประกอบอาชญากรรมได้จะต้องมีสันดานเป็นผู้ร้ายด้วยผมอยากรู้นะว่าคุณเคยก่ออาชญากรรมบ้างไหมเนี่ยปัวโรผมคิดถ้าคุณทำซะเองเนี่ยก็คงไม่มีใครจับได้แน่เรื่องอย่างนี้น่ะมันง่ายสำหรับคุณมากแต่ว่าแบบนั้นมันคงไม่สนุกหรอกเพราะมันไม่ใช่กีฬาถูกต้องแล้วล่ะจบคดีฝันสยอง